ข้อ11 Flights between Asia and Europe to 30 minutes shorter thanks to recent cutting route changes by major airlines มาดูกันเขาบอกว่า flight สายเที่ยวบินเนี่ยระหว่างเอเชียและก็ยุโรปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้30นาทีเร็วขึ้น30นาทีบินได้เร็วขึ้น30นาที thanks to ต้องขอบคุณ recent โอ้ตัวช่วยเรามาแล้วเมื่อเร็วๆนี้ถูกไหม cutting route changes my major airlines ต้องขอบคุณที่แอร์ไลน์ใหญ่ๆเนี่ยได้ตัดเส้นทางเปลี่ยนเส้นทางคืออาจจะเปลี่ยนเส้นทางให้มันสั้นขึ้นปกติอาจจะไปทวนไปอีกทางนึงนี่เปลี่ยนทางมาปุ๊บมันก็เลยทำให้ไฟล์เนี่ยให้เที่ยวบินเนี่ยมันเร็วขึ้นตั้งครึ่งชั่วโมงเนี่ยเพราะฉะนั้นจุดเวลาเนี่ยมันจะต้องเป็นปัจจุบันถูกไหมเพราะว่า recent เมื่อเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นนี่สิ่งจุดที่เราพูดก็คือปัจจุบันสิ่งที่เกิดก็คือจุดไหนไม่รู้ของอดีตเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยอดีตสักที่นึงเนี่ยสมมติเกิดตรงนี้เมื่อวันซืนก็แล้วกันมีการเปลี่ยนแปลงตัดเส้นทางของสายการบินใหญ่ๆเกิดขึ้นก็เลยส่งผลให้อันนี้คือตัดใช่ไหม cutting route ตรงนี้ก็เลยปัจจุบันเนี่ยตรงนี้ก็เลยทำให้ช้าเร็วขึ้น30มินิทฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ทำให้เกิดflight ที่สั้นขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นปัจจุบันก็ต้องเป็นอนาคตนิดๆเพราะฉะนั้นมาตัดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ will now be flights between Asia and Europe will now be 30 minutes shorter ฟังดูดีจะช้าลงใช่ไหม be 30 minutes shorter ถูกตามหลักเป็น future ใช้อาจจะใช้ได้เป็น future อันใกล้ก็เก็บไปก่อน were once possible were เป็นอดีตผิดถูกอยู่แล้ว have been extendedเป็น present perfect อาจจะใช่เก็บไปก่อน are being cancelled ถูกยกเลิกความหมายไม่ได้แล้วเห็นไหม flights between Asia and Europe are being cancelled 30 minutes shorter ถูก cancel 30 minutes shorter สั้น30นาทีถูกปฏิเสธถูกปฏิเสธให้ลด30นาทีฟังดูไม่ถูกต้องถูกไหมคือความหมายเขาคือว่าสายการบินเนี่ยไอ้ไฟล์เนี่ยจะบินเร็วขึ้นก็คือถูกตัดให้เหลือ30นาทีเร็วขึ้นสมมติปกติบินชั่วโมงนึงอาจจะบินแค่ครึ่งชั่วโมงนี้เป็นต้นฉะนั้นแคนเซิลเนี่ยไม่ถูกตัดผิดเหลืออยู่2อันมาดูข้อ3บอก have been extended extend แปลว่ายืดยืดแสดงว่ามันตรงข้ามกับคำว่า shorter ยืดให้เร็วขึ้น30นาทีผิดอยู่แล้วตามความหมายเพราะฉะนั้นเหลืออันเดียวก็คือข้อ1ก็คือบอกว่า flight เนี่ยระหว่างเอเชียและยุโรปเนี่ยจะเร็วขึ้น30นาทีต้องขอบคุณการตัด route อะไรเงี้ยการเปลี่ยนแปลงการตัด route ของ major airlines ข้อ12บอกว่า she is supposed to be here to give a talk but ก็บอกว่า to be supposed to do something เนี่ยเธอน่าจะมาเธอควรจะมาที่นี่เพื่อที่จะ give a talk ก็คือเหมือน give a speech มาปราศัย ch แต่ตัวหลักของเราคือตัวนี้แต่แสดงว่าแต่ต้องไม่มาหรือแต่ต้องยังไม่มายังเบี้ยวหรืออะไรสักอย่างเพราะไม่มีแต่ถูกไหมควรจะทำอะไรแต่ไม่ทำอะไรมาดู tense คือ supposed to be supposed to tense ปัจจุบันสิ่งที่เกิดคือปัจจุบันมาดูที่ไหนตัดออก she showed up on time showed up verb 2 past tense ผิดเพราะเราตั้งจุดตรงนี้ที่ปัจจุบันNo one has seen her yet. Has seen. Has had. บอกว่าช่อง3 Present perfect. ยังอดีตถึงปัจจุบันถูกยังมีปัจจุบันอยู่บ้าง To sing as well. อันนี้
ยังบอกไม่ได้เก็บไปก่อน just then she arrived arrived verb ช่องสอง past tense ผิดลองดูสิ่งที่เราตัดไปถ้าเอามาเทียบความหมายดูแล้วเนี่ยเธอควรจะมาที่นี่เพื่อจะปราศัยเนี่ยแต่เธอก็ show up on time ก็คือก็มาตรงเวลามันไม่ตรงกับคำว่าแต่ถูกไหมผิดอยู่แล้วตามความหมายแล้วก็4ควรจะมานะแต่ just then ก็คือตรงวินาทีนั้นเองเธอก็มาผิดกับคำว่าแต่เช่นกันความหมายก็ผิดอยู่แล้ว tense ก็ผิดอีกหรือข้อ2กับข้อ3เธอควรจะมาเธอน่าจะมาถึงที่นี่เพื่อจะ give a talk แต่ว่าไม่มีใครเห็นเธอเลยยังไม่มาเลยฟังดูดีเก็บไว้แต่ก็ควรจะมานะแต่มาร้องเพลงด้วยยังไงมันก็ผิดความหมายถูกไหมเพราะฉะนั้นก็สองถูกที่สุดถ้าเห็นภาพก็คือว่าควรจะมานะสมมติว่านี่คือปัจจุบันใช่ไหมปัจจุบันเป็นปัจจุบันถึงปัจจุบันสมมติว่าวันนี้นี่คือจุดเวลาวันนี้ตอน8โมงถึงณบัดนาวก็คือเที่ยงควรจะมาเนี่ยเกิดในวันนี้เนี่ยงานเริ่ม9โมงควรจะมาแล้วแต่ไม่มาขณะนี้เที่ยงถูกไหมช่วงเวลาเนี้ยแต่9โมงถึงเที่ยงเนี่ย3ชั่วโมงเนี่ยยังไม่มีใครเห็นเธอเลยนี่คือช่วงเวลาที่เขาพูดถึงว่าทำไมถึงใช้ present perfect ข้อ13บอกว่า statistics show that the number of road accidents has increased สถิติแสดงให้เห็นว่าจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยได้เพิ่มขึ้นสิ่งที่เขาอยากให้เราใส่คือคำบ่งเวลา informal times in recent years soon later ดูซิว่าเขาให้ tense อะไรมา has บอกว่าช่อง3คือ tense present perfect present perfect ใช้ไงเอ่ยหลักๆก็คือจะบอกเหตุการณ์ที่เกิดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันคำบ่ง tense เนี่ยดูซิว่าไหนไม่เหมาะตัดออกเลยอันแรก in former years former แปลว่าก่อนหน้า former times ในเวลาก่อนหน้านี่คือ past ถูกไหมนี่ใช้กับ past past tense soon soon คือเร็วๆนี้ในไม่ช้านี้ soon ใช้กับ future she will be here soon เธอจะมาที่นี่เร็วๆนี้นี่ก็ผิด in recent yearsในเร็วนี้ในเร็วนี้ก็คือช่วงสมมุติว่าเราจะบอกว่าในช่วงเวลาเนี้ยจากอดีตถึงปัจจุบัน recent year คือสมมุติว่าตอนนี้คือปี2006recent year จะบอกถึงว่าในจุดอดีตไหนสักจุดหนึ่งสมมุติ2005ในช่วงนี้ส่วนปีที่ผ่านมาเลยนี่2005 2004เนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยเพิ่มขึ้น recent year จะบอกถึง present perfect นี่ถูก later ก็คือ soon นั่นเองก็คือต่อมาในเวลาต่อมาใช้กับ future นี่ก็ผิดฉันตอบข้อ3